ันนี้จะมาแนะนำสินค้าใหม่นะฮะของทางร้านมิวสิกคอลเลคชั่นเป็นตัวแอมกับเอฟเฟกต์ยี่ห้อโฮโทนหรือบางท่านอ่านฮอตวัน HOTONE แล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะสินค้าที่เข้ามาก็จะมีเอฟเฟกต์ตัวกระทัดรัดน่าใช้ครับมีหลายรุ่นเดี๋ยวผมจะแนะนำมั่งว่ามีรุ่นอะไรครับเริ่มจากตัวนี้อันนี้จะเป็นเสียงแตกคล้ายๆแบบสไตล์ดิสโซชั่นเฮฟวี่หน่อยฮะตัวนี้แล้วก็จะมีคอรัสสีสันใสผมได้ด้วยนะฮะตัวนี้ปรับสามารถปรับรุ่มแล้วก็ค่าเลเวลดิฟตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้ glass อันนี้จะเป็น overdrive เล่นบูกาส overdrive แต่ไม่ขนาดเท่าตัวแดงที่นะฮะอันนี้นะครับตามชื่อเลยครับ blueแตกแต่ไม่เยอะเล่นแนวเพลงบลูอะไรพวกนี้ครับผมสไตล์เล่นแตกแบบติดไอหวานอันนี้สีดำๆหน่อยอันนี้เฮฟวี่เมทัลเลยครับผมสไตล์แบบเฟวี่หน่อยก็เหมือนกันทุกตัวนะจะมีวอลลุ่มปรับแล้วก็รายละเอียดที่2กลุ่มนี้ก็จะเป็นแต่ละรุ่นจะคุ้มค่าไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัวเอฟเฟกต์นี่ก็จะเป็นรีเวิร์บรีเวิร์บต่อไปอีโคอันนี้ก็จะเป็นดีเลย์ครับผมแอนาล็อกดีเลย์ปรับค่าไทม์ค่ารีพีทได้มีเลเวลนะฮะดีเลย์แล้วก็ตัวนี้สีเหลืองอันนี้โอ้ตัวนี้น่าสนใจครับเป็นลูปเปอร์สามารถอัดและเป็นแบ็คกิ้งแท็กให้เราเล่นสมมติอยู่คนเดียวนะฮะเอาไว้ซ้อมได้ตัวนี้เอฟเฟกต์ทุกตัวก็จะมีต่ออะแดปเตอร์ได้นะครับผมตัวนี้9โวลต์แล้วก็จะมีอันนี้หน้าตาแปลกๆแต่กระทัดรัดไม่ใช่มือถือนะฮะอันนี้จะเป็นวาล์วเซตเป็นวาล์วเป็นวอลลุ่มทันรัดอันนี้ใช้เล่นจริงนะใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบนะไม่ใช้มือเล่นต่อไปก็มาดูในส่วนของหัวแอมอันนี้หัวแอมเท่าแอทแทคอันนี้จะมันจะมีหลายรุ่นนะฮะหัวแอมคาแรคเตอร์ก็จะต่างกันอย่างตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบเมทัลแตกแบบโคตรหน่อยฮะล็อกด้านหลังก็จะมีใช้ไฟ18โวลต์ DC อันนี้จะมีอะแดปเตอร์มาให้ในเซ็ตลายเอาท์พุตหรือเฮดโฟนตัวนี้แล้วก็มีออดิโออินพุตไว้เล่นกับแบ็คกิ้งแท็กได้ครับแจมได้เอฟเฟกต์เซลรีเทิร์นบางคนมีเอฟเฟกต์จะต่อยังไงอะไรเงี้ยเซลรีเทิร์นเพิ่มลูกเล่นแล้วก็จะมีตัวนี้ต่อเฮดโฟนแล้วมีต่อแยกสปีกเกอร์ได้ฮะสปีกเกอร์4โอห์มถึง16โอห์มเลือกใช้ได้ครับตู้ใหญ่ก็ได้อันนี้ขับกว่าเลยครับต่อไปอันนี้สีทองโมโจอันนี้จะออกหวานๆหน่อยฮะเสียงคลีนหวานๆหรือแตกนิดแตกนิดเดียวฮะเล่นเสียงคลีนแบบมีกลิ่นไอแตกนิดตัวนี้โอ้วายอันนี้ออกแนวคลาสสิกล็อกแต่จะเยอะกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะแต่จะไม่ถึงขนาดเมทัลคลาสสิกล็อกคลันช์ใช่ครับประมาณคลันช์อันนี้จะเป็นบิทติช
จะแตกเสียงแตกจะใสๆคลีนๆใช่ครับออกแนวอังกฤษตามชื่อครับตามชื่อรุ่นแล้วก็จะมาสำหรับมือเบสที่เพิ่งน้อยใจครับตัวนี้สำหรับเบส Thunder Bass อันนี้จะมีเสียงไรท์ในตัวครับเพิ่มเกณฑ์ได้ตัวนี้ตัวนี้ผมต่อกับลำโพงใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็สมมติบางคนไม่อยากใส่หูฟังอยากกับเล่นและให้มีเสียงออกมาเรามีลำโพงมาด้วยนะครับนี่ลำโพงผมยกให้ดูขนาดกระทัดรัดใส่กระเป๋าได้ครับอันนี้8โอห์มครับผมตัวนี้ลำโพง power 10วัตต์แต่ตัวแอมป์มันแอมป์มัน5วัตต์กระทัดรัดใช้งานง่ายใส่กระเป๋าได้ถ้ามีเวลาเราจะมาแนะนำคาแรคเตอร์ของแต่ละรุ่นนะฮะว่าคาแรคเตอร์เสียงมารีวิวเสียงให้ฟังกันว่าแต่ละรุ่นนี่เสียงมันต่างกันขนาดไหนแล้วก็รุ่นไหนเหมาะเล่นกับเพลงแนวไหนเผื่อใครกำลังเลือกหาเอฟเฟคที่ใช้อยู่ครับที่แนะนำมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นเอฟเฟคขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับพกพาเพราะบางท่านเล่นพวกแอนาล็อกเอฟเฟคใช่ไหมฮะเราใช้หลายๆก้อนมันจะมีขนาดบอร์ดที่ใหญ่มากพกพาลำบากแถมหนักอันนี้คือเหมาะมากครับสำหรับท่านที่ต้องการหลายๆเสียงถ้ามีหลายเสียงทำไงครับอันนี้มันจะมีบอร์ดเขาจะมีบอร์ดมาให้ด้วยนะฮะผมให้ดูขนาดบอร์ดนี่ครับผมเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบขนาดระหว่างเอฟเฟคกับหัวแอมป์นะฮะกับเทียบกับ iPhone 6แล้วกันนะดูว่าขนาดของแอมป์กับเอฟเฟคมันขนาดไหนครับที่ว่าเราพกง่ายเอฟเฟคจะประมาณนี้นะฮะมีความกว้างเนี่ยครับผมกระทัดรัดความหนาก็ไม่เยอะครับส่วนหัวแอมป์ใกล้เคียงนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ลากันเท่านี้นะครับผมกับเสียงโทนโอโทน